ยามนี้ข้าได้มอบตำแหน่งผู้นำให้กับเจ้าแล้วเจ้ายังคิดจะเป็นพวกเดียวกันกับองค์ชายเก้าอีกเลยข้าเป็นองค์ชายแห่งเต้าเว่ยเหตุใดถึงพูดว่าทรยศข้าหากข้าส่งจดหมายลับใส่ร้ายองค์ชายสามเมื่อนั้นองค์ชายเก้าก็จะได้กำจัดข้าและให้เจ้ามาแทนที่ข้าหากข้าพบว่าข้อเท็จจริงของจดหมายลับนี้ไม่ถูกส่งมอบให้ข้าจะถูกใส่ร้ายว่าเป็นนักโทษของสำนักบูริมและเป็นพันธมิตรพ่อมดพิษมีสองทางเลือกต่างก็เป็นทางตันนี่คือแผนการของเจ้า ท่านผู้นำเรื่องเช่นนี้จำเป็นต้องมีหลักฐานหลักฐานไม่ได้อยู่กับข้าแล้วนำตัวซอนอูมาเป็นไปได้ยังไงท่านอาจารย์ท่านจะยั่วยุเรื่องของบูลิมจริงเหรอวันนั้นสิทธิ์พี่เซียนหมิงวางแผนทำร้ายข้าทำให้ข้าคิดว่าเสียนเซินขโมยจดหมายลับไปแต่นั่นกลับเป็นเพราะเสียนหมิงกับเสียนเซินร่วมมือกันจึงต้องการกำจัดกับดักของข้าก่อนตอนนั้นเสียนเซินคิดว่าข้าตายไปแล้วแต่ข้ากลับถูกใต้เท้าลู่ช่วยเอาไว้เจ้าถูกใต้เท้าลู่ต่อยจนตกลงไปใต้หน้าผาแต่กลับยังมีชีวิตอยู่ได้ข้าประเมินเจ้าต่ำไปจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นของเจ้าคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นข้าไม่ถือที่จะส่งเจ้าไปอีกหรอกนะใจเย็นๆก่อนซือฟุไปส่งนะหยุดนะฮะที่แท้นี่ก็คือพลังของนอนไหมทองนี่เองแต่พลังของเจ้ามีปัญหา เจ้ากำลังจะถูกกลืนกินแล้วตัวเจ้าเองก็ยังไม่รู้อีกบาดแผลยังไม่หายดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของส่วนอูไม่รบกวนท่านลู่หรอกข้าเป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่เขายังคงเป็นคนของสำนักคุณหลุนควรให้คุณหลุนเป็นคนจัดการขอบคุณครับเทพบุตรลู่ผมบาดเจ็บสาหัสจนหายไม่หายกรุณาส่งผมไปให้พวกเขาเถอะครับหยุดนะเซนหมิงเจ้าจะฆ่าแม้กระทั่งเพื่อนของเจ้าเองเหรคนที่ขัดขวางการงานใหญ่ของข้าจะต้องตายเจ้าอยากเป็นอันดับต่อไปหรือไม่ส่วนอิงสิทธิ์พี่เซียนหมิงเรานี่มันไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นได้จริงๆท่านอาจารย์ต่อไปลูกศิษย์จะปกป้องท่านไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์เป็นคนมอบให้จะฆ่าหรือจะสับสนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาจารย์ข้ายอมสละชีวิตเพื่อสำนักคุณหลุนแต่ข้าจะร่วมมือกับท่านต่อไปไม่ได้อาจารย์ศิษย์ขอลาส่วนอิงข้าล้างบรรพบุรุษ
ูดถึงความผิดก็ต้องรับผิดชอบหวังว่าเจ้าจะไม่เลือกทางนั้นนะหยุดนะกู้เซียวอิงเจ้าไม่ได้อะไรเลยโชคดีจริงๆข้าทนเจ้ามานานแล้วกู้เซียวอิงข้าเองก็คิดไม่ถึงว่าสิทธิ์พี่จะเป็นคนเช่นนี้อยากจะฆ่าส่วนอิงก็ข้ามศพข้าไปก่อนท่านผู้นำของพวกเราปกป้องท่านอยู่ข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านหรอกนะคนที่ไม่เคยเจอเรื่องเลวร้ายมาก่อนแต่ได้ทุกอย่างมาอย่างง่ายดายไม่คู่ควรที่จะสู้กับฉันสำหรับฉันแล้วขอแค่ฉันบรรลุเป้าหมายก็พอแถมต่อสู้กับนายก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกผู้แพ้มักจะมีข้ออ้างเสมอผู้ชนะมักจะเงียบเสมอดาบประทับทองคำของประมุขถึงเวลาที่จะมอบให้กับเจ้าแล้วเจ้าเอาจริงเหรอเรื่องบัลลังก์เนี่ยนี่เจ้าจะยอมอย่างนั้นเหรอเจ้ายังจำตอนที่เราพบกันได้หรือไม่ตอนนั้นข้าถูกลัทธิปีศาจตามข้าท่านเป็นคนช่วยข้าเอาไว้ข้าติดหนี้ชีวิตเจ้าอยู่ข้าไม่อยากสู้กับเจ้าหรอกข้าจะพาตัวส่วนอิงไปนางจะไม่เกี่ยวข้องกับสำนักคุณหลุนอีกต่อไปเจ้าอย่าได้ไปวุ่นวายกับนางอีกรับมาตอนนั้นที่เจ้าถูกไล่ล่าโดยลัทธิปีศาจกลายเป็นผู้นำแล้วทำไมไม่กำจัดพวกเขาทิ้งซะล่ะข้าคิดว่าเจ้าจะกำจัดลัทธิปีศาจได้จึงสนับสนุนให้เจ้าเป็นประมุขดูท่านายจะรู้ตั้งนานแล้วสินะว่าข้าก็คือองค์ชาย6ตอนที่ข้าถูกลัทธิปีศาจลอบสังหารก็เป็นแผนการของท่านเช่นกันใช่ไหม ที่แท้เจ้าไม่เคยเห็นข้าเป็นเพื่อนความแค้นของพวกท่านเกี่ยวข้องอะไรกับข้าด้วยความสัมพันธ์ของข้ากับท่านหัวหน้าตระกูลสีพี่6ท่านคิดมากไปแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ข้าฟังหรอกรีบกลับจวนไปคิดก่อนดีกว่าว่าจะบอกเสด็จพ่ออย่างไรคุณหนูใหญ่ตระกูลส่วนหยวนได้นำหลักฐานของท่านเข้าวังแล้วนางเอาจดหมายที่ท่านและลัทธิพิษใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็เป็นหลักฐานที่เจ้าสมคบคิดกับแคว้นนันหมิงเช่นกันพวกเจ้ากำลังใส่ร้ายข้าคืนนั้นที่เสี่ยวอิงเข้าไปลอบสังหารในวังท่านคิดว่านางจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ท่านไม่ทันได้คิดไตร่ตรองท่านก็บุกเข้ามาพานางไปและใช้นางเป็นเบี้ยต่อรองแต่เจ้าก็คงคิดไม่ถึงว่าพี่สามจะยอมรับต่อหน้าเสด็จพ่อว่ารู้จักกับเสี่ยวอิงตอนที่เสด็จพ่อรู้ว่าเจ้าพานางเทียบแม่มดไปเจ้าก็แพ้แล้ว ข้าคิดว่าพี่6ไม่สนใจราชกิจเสียอีกที่แท้ก็เกาหวันนี่เองเจ้าสำนักสีดูเหมือนว่าท่านจะต้องวางแผนระยะยาวแล้วสินะวางแผนมานานคิดก่อกบฏต่อเป็นศัตรูกับราชวงศ์ของเรางั้นแหละจักรพรรดิสลบและฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างบ้าคลั่งแถมยังหวังที่จะเป็นอมตะคนแบบนี้จะยังคงอยู่บนบัลลังก์ได้อย่างไรดังนั้นเจ้าจึงเลือกที่จะต่อสู้กับคนที่มีสองหน้าพร้อมที่จะฆ่าพี่ชายและพ่อของเจ้าน้องก้าวของข้าเจ้าสำนักสีตาถึงมากเจ้าสำนักสียุยงสิทธิ์ทำให้เกิดความรู้สึกผิดฆ่าสิทธิ์ร่วมสำนักทำร้ายผู้บริสุทธิ์เสี่ยวอิงก็เลยหันมามองกู้เสี่ยวอิงเจ้าเลือกยู่เจิ้นเฟิง
ก็แค่เป็นหมากที่ถูกคนอื่นหลอกใช้เท่านั้นพวกเจ้าก็อย่าเพิ่งได้ใจไปแล้วเจอกันนะยู่เจิ้นเฟิงเฮาจือจะไปฝังส่วนอูอันซะครับลงเตรียมหากองค์ชายก้าวร้อนใจมากจะทำอย่างไรล่ะเจ้าห่วงตัวเองก่อนเถอะห่วงตัวเองล่ะ เห็นได้ชัดว่าเจ้าอยู่ฝ่ายข้าศาสนาแม่มดไม่มีทางนั่งดูอยู่เฉยๆเรื่องนั้นจะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าอยู่ฝ่ายสันติภาพส่วนเรื่องศาสนาแม่มดพิษข้าอิ่มแล้วค่อยว่ากันหมูจะยอมเสียสละตำแหน่งผู้นำสีชิงโยถ้าดื้อดึงไม่ยอมรับและต่อต้านท่านราชครูข้าจะตัดมือเขาทิ้งซะตอนนั้นถึงจะนับว่ามีชื่อเสียงแต่ตอนนี้กลับใส่ร้ายกันเองแบบนี้ไม่มีความหมายอะไรบางทีก็อาจไม่ต้องการให้ฉันลงมือเองก็ได้อากาศที่ชื้นแบบนี้ช่างไม่ชอบจริงๆฉันรู้สึกว่าความรู้สึกเย็นชาไม่เลวเลยทำไมเจ้าไม่ไปปกป้องท่านอ๋องสามล่ะก็เขากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฉันกับคุณหนูเฟิงอยู่ทำไมกันนะกู้เสี่ยวเตาข้างล่างมียอดฝีมืออยู่สองคนจะทำไงดีซื้อฝุให้ฉันฆ่าเสี่ยวอิงดูเหมือนว่าจะช้าไปหน่อยแล้วเรียกข้ามามีเรื่องอะไรได้รับบาดเจ็บสาหัสในส่วนอูเจ้ากลับสบายใจเช่นนี้ล่ะความสัมพันธ์หลายปีของเราในสายตาท่านก็เปรียบเสมือนขนลุกอย่างนั้นล่ะ พิษกูรักจะสู้บุญคุณที่อาจารย์เลี้ยงดูไว้อย่างไรข้าไม่เหมือนกับพวกเจ้าซื่อฝูรับเลี้ยงซื่อฝูที่ทอดทิ้งข้าไว้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณจากสวรรค์แล้วถ้าหากเราไร้ประโยชน์กับเขาไม่ช้าก็เร็วเจ้าก็จะถูกทิ้งข้ายอมทิ้งพวกนายไปก่อนดีกว่าถูกทิ้งอีกอย่างฟังที่ท่านอาจารย์พูดก็ไม่ผิดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหลายปีมานี้พวกเจ้ายังเรียนวิชากระบี่ขั้นสูงได้แต่ข้ากลับมีพรสวรรค์จำกัดทำได้เพียงเรียนเวทมนต์เท่านั้นอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าอาจารย์ใช้กระบี่เป็นประจำกายของสำนักส่วนหยวนข้าดูไม่เหมือนศิษย์ของเขาเลยสักนิดแล้วยังจะบอกว่าพวกเจ้าไม่เชื่อฟังทรยศอาจารย์ที่แท้เจ้าก็อยู่ในหุ่นเชิดนี่เองถ้าข้ารู้ตัวเร็วกว่านี้เจ้าก็คงสบายกว่านี้ใช่ไหมไม่ต้องพูดมากเจ้าจะทำอะไรจะฆ่าข้าเลยไหมล่ะไม่นี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเป็นเพราะสิทธิ์พี่ปกป้องเจ้าได้ไม่ดีเองออกจากสำนักคุณหลุนไปซะดีไหมเป็นไปไม่ได้ข้าไม่มีวันไปจากท่านอาจารย์ตอนนี้ข้าก็เป็นผู้พิทักษ์แล้วขอเพียงข้าเชื่อฟังอาจารย์กับสิทธิ์พี่เซียนหมิงก็จะไม่ถูกทอดทิ้งแล้วข้าไม่ต้องการความยุติธรรมจอมปลอมข้าต้องการแค่เจ้าของที่แท้จริงถึงแม้ว่าข้าจะทำผิดก็ไม่เป็นไรจวนองค์ชายสามส่วนอิงเจ้าอยู่ห่างจากข้าหน่อย
ส่วนอิงเจ้ามาแล้วท่านผู้นำสั่งให้ข้ามาปกป้องท่านทำไมเธอไม่กอดฉันไว้ล่ะทำไมเจ้าต้องกอดข้าด้วยแน่นอนว่าข้าก็แค่ต้อนรับเจ้ายังไงนี่ไม่ใช่บ้านของเจ้าซะหน่อยมีอะไรให้ต้องต้อนรับด้วยล่ะก็เพราะว่าวันนี้เจ้าโดนไล่ออกจากสำนักไงข้าก็เลยอยากจะปลอบเจ้าจะไม่เข้าใจความรักแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่วี่จั่นเฟิงจะไม่ชอบเจ้าท่านอยากจะกอดหรือไม่กอดกันแน่ไม่เอาไม่เอาพอดีเลย